ไม่ดูต่างหน้าอย่าเพิ่งตกใจนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับน้ำดื่มเชยชงเราขอติดไมค์แป๊บเห็นสิวด้วยมีนักเรียนมาบอกว่าอาจารย์ต้องเปลี่ยนยาสีฟันเลยแล้วนะโอเควิธีรับมือกับลูกค้าขี้วีนนะคะเราจะทำยังไงนะคะให้ลูกค้าขี้วีนของเรานะคะสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวนะคะเราจะรับมือยังไงนะคะหลายคนนะคะมีคำพูดหนึ่งนะคะในชีวิตของการเป็นเซลล์ที่ออกพูดกับตัวเองบ่อยๆนะคะว่าชนะรบแต่แพ้สงครามหลายคนนะคะเป็นเซลล์แต่เถียงกับลูกค้านะคะอย่างเอาเป็นเอาตายนะคะเพื่ออะไรคะคุณก็จะกลายเป็นคนที่ชนะรบแต่แพ้สงครามเถียงชนะลูกค้าแต่ไม่ได้ยอดขายนะคะเถียงชนะลูกค้าแต่ไม่ได้ยอดขายนะคะเถียงที่เขาบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเพราะอะไรคะวันที่เราแพ้คืออะไรคะเราอาจจะเถียงแพ้เขาแต่เราคืออะไรคะคือเราเป็นพระเพราะว่าคนที่เวลาที่ทะเลาะ กันเนี่ยคนที่เงียบก่อนนะคะคือคนที่ได้รับการศึกษาเนาะแต่อันนี้ไม่ได้พูดแบบว่าคุณจะโต้แย้งไม่ได้นะคะไม่ได้บอกว่าคุณจะโต้แย้งไม่ได้แต่การที่เราทำงานในสายบริการเราต้องรู้จักแพ้นะคะอุ๊ยแต่งหน้าก่อนแป๊บนึงไม่ได้เลยขอแต่งหน้าก่อนแป๊บนึงรับหน้าไม่ได้เลยนะคะรับความจริงไม่ค่อยได้ ทีมงานเพิ่งเอาไฟมาส่องขอบคุณอันนี้สนับสนุนโดยอะไรเนี่ยโอลิฟ อะไรนะสิจำชื่อไม่ได้ใช้ทุกวันแต่จำชื่อไม่ได้โอลิเวล่านะคะเป็นอะไรนะสารสกัดจากน้ำมันมะกอกนะคะพอดีเพิ่งจะเริ่มใช้ได้ประมาณอาทิตย์นึงแต่ก็คือใช้ทุกครั้งก่อนแต่งหน้าใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้เจ้าของแบรนด์มารีวิวซึ่งเป็นแบรนด์จากที่ไหนนะซีคือเป็นของนักเรียนแต่ว่าพอดีอิตาลีนะคะซึ่งพี่เขานำเข้ามาเธอมาดูไฟซิมันใช้ได้ไหมวิธีรับมือกับเดี๋ยวจะรีบแต่งหน้านะคะไม่คิดว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้ทีมงานอัดแสงได้น่าเกียดมากนะคะโอเควิธีรับมือกับลูกค้าคีวีนคือประโยคแรกของเราที่เราจะต้องท่องไว้นะคะคือชนะรบแต่แพ้สงครามนะคะคุณชนะลูกค้าได้คุณเถียงชนะลูกค้าได้แล้วเป็นยังไงคะลูกค้าก็ไม่ซื้อของเขาก็ไม่ประทับใจแล้วเขาก็ไม่มาอีกนะคะมันได้อะไรขึ้นมามันไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสื่อสารตรงกับลูกค้าไม่ได้นะคะถ้าลูกค้าไม่พอใจนะคะวิธีข้อหนึ่งนะคะกฎข้อที่หนึ่งคืออะไร กฎข้อที่หนึ่งคือรีมายด์คำพูดของลูกค้าค่ะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเขาด่าเรานะคะเราต้องทำยังไงคะข้อแรกเราต้องฟังนะคะฟังและจับความรู้สึกข้อแรกค่ะฟังและจับความรู้สึกของลูกค้าออกมาให้ได้ว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรนะคะคุณต้องรับผิดชอบนะคะไม่ว่ามันจะเป็นแค่ส่วนเสี้ยวนะคะลูกค้าแย่มี2แบบค่ะ1คือนิสัยแย่จริงๆ2คือคุณแย่จริงๆนะคะมีคนมาเช็ดเลนส์ให้ด้วยอุ๊ยสว่างโอเค1คือคุณแย่จริงๆ2คือลูกค้าแย่จริงๆนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะเอาบอกเลยว่าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าไม่จำเป็นที่คุณจะต้องไปซีโร่ราบกราบกรานลูกค้าของคุณแต่ลูกค้าคือเพื่อนของคุณคุณไม่ดีเพื่อนคุณก็บอกคุณได้เพื่อนนิสัยไม่ดีนะคะเพื่อนนิสัยไม่ดีคุณอาจจะตัดทิ้งได้นะคะแต่ลูกค้าขาประจำอาจจะตัดทิ้งไม่ได้นะคะข้อแรกเราต้องฟังว่า1ลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าเนี่ยต้องการอะไร1เขาอาจจะต้องการคำขอโทษนะคะ2นะคะเขาอาจจะต้องการแก้ปัญหาจริงๆนะคะสมมุติว่าในสลัดเนี่ยในจานสลัดเนี่ยมันมีหนอนในจานสลัดอ่ะมันมีหนอนแล้วลูกค้าแล้วคุณลูกค้าบอกว่าคุณซีในจานสลัดเนี่ยมันมีหนอนอ่ะ
่ะนี่พูดกับทีมงานในจานสลัดเนี่ยมีหนอนคุณจะตอบว่ายังไงคะอ๋อทราบแล้วค่ะหรอมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะเมื่อถ้าลูกค้าบอกว่าคุณคะในจานนี่มีหนอนเราจะต้องมีการฟังระดับล้ำลึกและแอดวานซ์นะคะว่าอ๋อในจานมันมีหนอนเราก็ต้องคือเราเป็นคนค้าขายเราก็ต้องบอกว่าอ๋อขออภัยด้วยค่ะนะคะขออภัยด้วยคือเราจะต้องแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเคยไหมคะเวลาที่เราไปซื้ออะไรแล้วของมันหมดน่ะแล้วแม่ค้าบอกว่าหมดแล้วค่ะทำไมเพิ่งมาคะมันเป็นยังไงคะมันหงุดหงิดนะถูกไหมแต่ถ้าเราแบบว่าอุ๊ยแต่ถ้าแม่ค้าแบบอุ๊ยเสียดายจังเลยหมดโปรไปตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วค่ะขอโทษด้วยเสียใจด้วยเราต้องทำยังไงคะเราต้อง acting ร่วมเพราะทำไมคะลูกค้าอุตส่าห์ดันด้นมาแล้วเราไปแจ้งข่าวร้ายกับลูกค้านะคะเราก็ต้องแสดงความเสียใจร่วมเสมือนกับเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเราแต่ถ้าลูกค้าคนนั้นเรื่องมากทำไงคะถ้าลูกค้าคนนั้นเรื่องมากเราก็สามารถที่จะรับผิดชอบในวันแรกนะคะวันหลังเราก็ไม่ต้องนะคะเหมือนอเมซอนเนี่ยถ้าลูกค้าเรื่องมากหรือมีปัญหานะคะเขาจะบล็อกเลยนะคะแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยเราเองก็ต้องมีเทคนิคและชั้นเชิงคือฟังว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะเขาต้องการคำขอโทษหรือเขาต้องการสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆที่จะให้กับเขาหรือมันผิดพลาดจริงๆนะคะเช่นถ้าลูกค้าบอกว่าฉันไม่พอใจเลยฉันไม่พอใจการบริการของที่นี่เลยนะคะเราจะพูดว่ายังไงคะอ๋อการบริการที่นี่ดีที่สุดเหรอคะมันไม่ใช่นะคะเวลาที่ลูกค้าบ่นหรือคอมเพลนเรานะคะเราสามารถที่จะรีมายข้อที่2นะข้อแรกคือฟังข้อที่2คือรีมายลูกค้านะเช่นฉันไม่ชอบการบริการของที่นี่เลยพนักงานที่นี่เนี่ยนิสัยไม่ดีเลยพูดไม่เพาะเลยนะคะหรือไม่ให้เกียรติลูกค้าเลยนะคะเราต้องฟังว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมนะคะแต่มันว่าไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่หน้าที่แรกของคุณก็คือรีมายลูกค้าด้วยคำพูดที่ย้อนคำพูดของลูกค้าแต่ไม่ใช่กวนบาทานะคะเช่นสมมุติว่าเราฟังเสร็จแล้วใช่ไหมลูกค้าบ่นเราฟังเสร็จแล้วเราก็ต้องสรุปใจความว่าเขาอะต้องการอะไรเขาต้องการคำขอโทษเขาต้องการสิ่งใหม่ๆหรือเขาต้องการให้เรารู้สึกว่าเขาเสียความรู้สึกจริงๆเราจะต้องมีการฟังในระดับที่สูงฟังไว้นะคะสำหรับใครบางคนที่ไม่รู้เทคนิคในการรับมือกับลูกค้านะคะบางทีคุณอาจจะเสียลูกค้าไปเลยก็ได้เนาะอันนี้มันแบบถือว่าพลาดนะคะแล้วจะมาบอกว่าคนนั้นคนนี้นิสัยไม่ดีบางคนเขาก็อาจจะลูกค้านะคะลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็ต้องเป็นคนที่นิสัยดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่นิสัยไม่ดีก็มีอันนี้ออกก็ไม่ได้ว่าเข้าข้างทุกคนเป็นคนดีหมดนะคะคนแต่ละคนร้อยพ่อพันแม่แต่คุณจะรับมือกับคนร้อยพ่อพันแม่ได้ยังไงคะถ้าคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนถูกไปหมดซะทุกอย่างแล้วตัวเองไม่มีอะไรต้องปรับปรุงถ้าเราดีจริงลูกค้าจะคอมเพลนได้ไหมคะลูกค้ามีสิทธิ์คอมเพลนคุณก็มีสิทธิ์ที่จะสื่อสารตรงในสิ่งที่คุณเป็นได้นะคะอันนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกถ้าเขาไม่คอมเพลนคุณแต่เขาฟ้องหัวหน้าคุณเลยอย่างเงี้ยทำไมไม่บอกเราก่อนล่ะเราจะได้คุยถูกไหมคะแต่คำขอโทษไม่มีสักคำใช่ไหมคะอันนี้มันก็ไม่เวิร์กเนาะโอเคนะคะวิธีการรับมือกับลูกค้าคีวินก็คือรีมายคำพูดฟังโอเค1สิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดนะคะเช่นคำขอโทษหรือการออกแบบสิ่งใหม่ๆให้ลูกค้าเช่นมันอาจจะออกแบบสิ่งที่เราแพ็คเกจที่เราออกแบบเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับลูกค้าส่วนใหญ่แต่ไม่เหมาะกับเขาเราสามารถยื่นข้อเสนอให้เขาได้นะคะถ้าเราทำได้นะคะหรือลูกค้าต้องการแบบแค่บ่นน่ะนะคะแค่บ่นลูกค้าแค่บ่นลูกค้ามีเงินหรือว่าอะไรแบบแค่บ่นเราก็ต้องฟังว่าอ๋อเนี่ยลูกค้าแค่บ่นนะคะถ้าเราฟังว่าลูกค้าแค่บ่นเราก็แค่รับฟังแล้วก็รีมายคำพูดของเขาเช่นอ๋อที่นี่บริการไม่ดีเลยใช่ไหมคะพนักงานที่นี่ไม่สุภาพเลยเราก็อาจจะทำให้มันแคบลงนะคะเราอาจจะทำให้ปัญหานะมันเล็กลงเช่นถ้าลูกค้าบอกว่าพนักงานที่เนี่ย
ไม่น่ารักเลยไม่น่ารักสักคนเราก็ต้องถามว่าขอประทานอภัยนะคะนะคะต้องพูดด้วยความนอบน้อมนะคะแต่เราอาจจะแบบโอ้โหบริษัทเราเนี่ยถูกเทรนมาอย่างดีเป็นไปไม่ได้เลยที่พนักงานจะไม่น่ารักเราก็ต้องบอกว่าขอโทษนะคะมีใครบ้างคะที่ไม่น่ารักมีกี่คนทุกคนเลยอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังสัก2คนหรือ3คนได้ไหมคะมีใครบ้างเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะจดไว้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงต่อไปนะคะอุ๊ยพอพูดแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ลงไม่ได้เนาะมันก็จะแต่งหน้าไปด้วยมันก็ไม่ได้อีกนะคะโอเคงั้นเราแบบรีบๆปัดเลยนะคะนะคะเราก็ต้องพูดว่าโอเคขอโทษด้วยค่ะมีใครบ้างนะคะหรือปัญหานี้มันเป็นยังไงคะสมมติว่าเขาบอกว่าไม่น่ารักเลยพนักงานที่นี่ไม่น่ารักสักคนเลยมีใครบ้างคะมีแผนกอะไรบ้างอ๋อมี3แผนกใช่ไหมคะเอ้ย4แผนก5แผนกนะคะแต่ละแผนกเนี่ยมีการกระทำแบบไหนคะนะคะอันที่3นะคะเมื่อเรารีมายลูกค้าโทษทีค่ะเมื่อเรารีมายลูกค้าเสร็จนะคะสิ่งที่เราจะต้องข้อที่3คือเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าคำขอโทษการพูดขอโทษเมื่อคุณก้าวสู่งานบริการหรือการรับใช้ผู้คนสิ่งแรกที่คุณต้องพูดคือคำขอโทษนะคะคุณต้องรู้จักขอโทษลูกค้าไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณถูกมากแค่ไหนก็ตามสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคำขอโทษนะคะไม่ว่าคือมันไม่ใช่องค์กรของเราอะหรือมันอาจจะเป็นองค์กรของเรานะคะแม้ทั้งตัวออกตอบแชทช้าแล้วนักเรียนบ่นอย่างเงี้ยออบก็ต้องขอโทษนะคะขอขนาดว่าคอร์สมันเต็มแล้วออบก็ยังต้องขอโทษนะคะออบจะมาจะบอกว่าเต็มแล้วค่ะสมมติอาจารย์คะสมัครเรียนค่ะอยากเรียนมากเลยชอบอาจารย์มากเลยเต็มแล้วค่ะ นะคะรู้สึกยังไงคะกับขอประทานอภัยด้วยค่ะมันเต็มแล้วเดี๋ยวมีคอร์สหน้านะคะถ้าออบบอกว่าเต็มแล้วค่ะจบคิดว่านักเรียนเขาจะมาเรียนอีกไหมคอร์สหน้าคงยากเนาะคงแบบเขาคงกึ่มๆในหัวใจเขาอะแต่ถ้าเราแบบว่าขอประทานอภัยด้วยค่ะคอร์สนี้เต็มแล้วพอดีว่ามันล้นแล้วค่ะขอประทานอภัยด้วยเดี๋ยวเรามีเปิดคอร์สวันนี้แล้วก็หรือถ้าสนใจสามารถลงเรียนคอร์สส่วนตัวก็ได้อย่างนี้นะคะก็คือเป็นการทำให้รู้สึกว่าเสียใจจริงๆเสียดายจริงๆหรือบางทีอาจจะใช้วิธีการโทรกลับนะคะฟังถ้าลูกค้าแบบแสดงความเสียใจเราก็ต้องปลอบใจลูกค้านิดนึงนะคะเช่นอุ๊ยเสียใจจริงๆด้วยค่ะเสียดายจริงๆด้วยนั่นคืออะไรคะนั่นคือความรู้สึกร่วมนะคะโดยเฉพาะลูกค้าผู้หญิงเนี่ยนะคะขี้วีนขี้บ่นนะคะผู้ชายก็อาจจะขี้วีนก็มีแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบอะไรคะยิ่งการรับมือกับลูกค้าที่เป็นคนไทยเนี่ยสบายมากเลยค่ะสบายมากการรับมือกับลูกค้าคนไทยคนไทยเนี่ยใจดีโอ้ยพี่หนูขอโทษจริงๆนะคะคำพูดว่าขอโทษอ่ะคุณอยู่ที่บ้านคุณอาจจะยิ่งใหญ่ที่สุดในบ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องยอมคุณหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อคุณก้าวขาออกมาทำงานพวกนี้แล้วนะคะคุณจะต้องรู้จักขอโทษอะค่ะเมื่อคุณขอโทษโอ้ยขอบคุณค่ะคุณสุคนธาคุณนะคะเมื่อคุณรู้จักคำว่าขอโทษนะคะทุกอย่างจะคลี่คลายหมดเลยอุ๊ยมีอะไรนะคะอุ๊ยขอโทษด้วยค่ะที่ทำให้เสียความรู้สึกหรือบางทีมีนักเรียนโกรธด้วยนะคะแบบคอร์สหมดเคยไหมคะแบบไปขึ้นรถหรือไปทำอะไรแบบไปถึงที่แล้วมันเต็มอ่ะแล้วเขาแบบเราอุตส่าห์ดันโดนไปอ่ะของก็ไม่ได้อ่ะแล้วแบบหมดแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยหมดไปตั้งนานแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเรารู้สึกยังไงคือกูรู้กูมาช้ากูรู้กูมาช้าแต่แบบมึงช่วยแบบเสียใจร่วมกับกูหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคือมันจะดีกว่าไหมถ้าแบบออกเคยนะคะแบบรถมันออกไปแล้วประมาณ5นาทีแล้วแบบมันเป็นออกว่าบางที่ที่เป็นสถานที่ที่เขาแบบทำงานบริการแบบโรงแรม5ดาวอะค่ะโรงแรม5ดาวแบบว่าไม่ใช่โรงแรม5ดาวแบบเป็นที่แบบรับรถหรืออะไรเงี้ยยังแบบเฮ้ยมันทันไหมยังเหลือเวลาอีกไหมนะคะอันนี้บางที่เนี่ยโรงแรม5ดาวบางที่เขาเทรนด้วยซ้ำนะคะเทรน acting อะค่ะเทรน acting ที่เขาคุณมีต่อลูกค้าแบบห้องเต็มแล้วค่ะขอประทานอภัยด้วยแบบคือคุณต้องแสดงละครนะคะแบบเศร้าอะเศร้าไปกับลูกค้าค่ะอุ๊ยขอโทษด้วยค่ะแบบนะคะมันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่า
เป็นห่วงและรู้สึกรักและผูกพันเพราะเราได้รู้สึกร่วมนะคะอย่างไม่ดีที่สุดอย่างถ้าคุณไม่มีอารมณ์ที่สุดนะคะแพลตฟอร์มพวกนี้คุณต้องทำนะคะแพลตฟอร์มง่ายๆเลยนะคะ1ฟังนะคะฟังว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าเสียใจลูกค้าต้องการบ่นลูกค้าต้องการให้ปรับปรุงจริงๆหรือลูกค้าต้องการฟ้องลูกค้าต้องการเอาเรื่องนะคะเราต้องฟังบางครั้งนะคะถ้าคอลเซ็นเตอร์ดีๆหรือเซลล์หรืออะไรก็แล้วแต่นะที่รับหน้าดีๆเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายตั้งแต่ศูนย์หน้าแล้วแต่ถ้าศูนย์หน้าไม่คลี่คลายตั้งแต่แรกพยายามที่จะเอาชนะลูกค้านะคะเอาบอกเลยว่าปัญหามันเยอะมากนะคะแต่ถ้าศูนย์หน้าดูแลลูกค้าดีสวัสดีค่ะคุณวิลามนแต่ถ้าลูกค้านะคะศูนย์หน้าดูแลลูกค้าดีนะคะปัญหาทุกอย่างเนี่ยแทบจะหมดไปเลยนะคะตั้งแต่ชั้นของการไก่เกลี่ยนะคะนะคะถ้าเราเป็นคนจริงๆคนเรานะคะไม่ต้องการอะไรเลยต้องการการรับฟังนะคะต้องการให้ผู้คนเนี่ยมารับฟังตัวเองเท่านั้นเองแต่นะคะคนเราเป็นยังไงคะฉันไม่ผิดฉันดีนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณไม่ผิดนะคะคุณก็ไม่ต้องทำงานนะคะคุณก็อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองดีอยู่คนเดียวก็เพียงพอแล้วเนาะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะแบบแบบอยากจะรู้ว่าเอ้ยเราทำยังไงเราจะรับมือกับลูกค้าขี้วีนได้ยังไงนะคะก็ง่ายๆเลยคุณต้องฟังว่าลูกค้าต้องการอะไร2รีมายคำพูดของลูกค้านะคะแล้วสรุปใจความว่าลูกค้าเนี่ยโอเคเกิดปัญหาแบบนี้แล้วทำปัญหาใหญ่ให้มันเล็กลงนะคะจะให้ทางเราจัดการยังไงคะให้มันวินวินนะคะแบบเฮ้ยลูกค้าไม่พอใจเพราะอะไรมีอะไรบ้างนะคะคนเราต้องทำหน้าที่แยกแยะนะคะแยกแยะปัญหาของลูกค้าออกมาเราต้องทำหน้าที่แยกแยะปัญหาของลูกค้าออกมาว่าจริงๆแล้วเขาโมโหเพราะอะไรบางทีมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะและต้องการคำขอโทษนะคะแต่ถ้าคุณเก่งคุณกลางคุณดีคุณเลิศนะคะไปทำงานอย่างอื่นเถอะนะคะไม่ต้องมาทำงานแบบนี้นะคะไปไกลๆเลยนะคะแบบไปไกลๆเลยแบบว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณดีมันไม่ผิดอะไรที่เราจะเป็นเราคิดว่าเราทำถูกคือเราดีอ่ะมันไม่ผิดเราจะคิดว่าตัวเองดีมันไม่ผิดนะคะแต่การมันเป็นหน้าที่เวลาที่เราทำงานบริการมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับคำคอมเพลนจากลูกค้าแล้วเราต้องขอบคุณลูกค้าในจุดนี้คือเราต้องตัดอารมณ์ออกให้หมดเราต้องเป็นนักฟังและตัดอารมณ์ของลูกค้าออกให้หมดให้เหลือแค่ประโยคเดียวว่าเขาต้องการอะไรนะคะถ้าเรามีการฟังระดับสูงแล้วเราจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรปัญหาจะน้อยลงนะคะแต่ถ้าเราแบบจะเอาชนะฉันจะเถียงเอาชนะฉันดีแล้วนะคะก็มันก็ทำให้เราเกิดปัญหาไม่สิ้นสุดมันไม่ได้เกิดแค่คนนี้คนอื่นคุณก็จะโดนลูกค้าวีนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ถ้า คุณรู้แล้วคุณประสานผลประโยชน์ได้นะคะลูกค้าปัญหาต่างๆเนี่ยจะน้อยลงนะคะแล้วคำขอโทษนะคะไม่ใช่แบบเจรนายออกมาหมดเลยว่าองค์กรคุณมันดีอย่างนั้นองค์กรคุณมันดีอย่างนี้ลูกค้ารู้แล้วนะคะว่าองค์กรคุณมันดีแต่ตอนนี้ฉันกำลังพูดเรื่องไม่ดีอยู่กรุณารับฟังด้วยนะคะถึงคุณจะพาวแค่ไหนว่าองค์กรของคุณมันดีนะคะแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคำขอโทษนะคะถ้าคุณไม่คิดจะขอโทษลูกค้านะคะก็อย่าทำงานบริการเลยดีกว่านะคะไปทำงานโรงฆ่าสัตว์เลยดีกว่านะคะอันนี้นะเจ๊แนะนำนะคะก็3เคล็ดลับนะคะในการรับมือกับลูกค้าขี้วีนสุดท้ายก็ไม่สามารถแต่งหน้าเสร็จอยู่ดีโอเคพบกันนะคะเดี๋ยว2ทุ่มครึ่งพบกันนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วมีเวลาแต่งหน้ากี่นาทีอีก20นาทีเจอกันนะคะมีหัวข้ออะไรพี่หนุ่มมาเดินมาเลยเดินมานะหัวข้ออะไรจำชื่อหัวข้อไม่ได้แน่เลยโชว์แต่นิ้วก่อนฮะโชว์แต่นิ้วก่อนโชว์แต่นิ้วก่อนไอเดียหาสินค้าใน Lazada นะคะไอเดียหาสินค้านำเข้ามาขายใน Lazada นะคะอยากจะรู้นะคะเคล็ดลับนะคะในการหาสินค้ามาขายใน Lazada ทำยังไงพบกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนคอร์สสร้างเพจให้ปังปังมาเพียบ 7-8 ตุลานี้นะคะเจอกันรอบนี้รอบสุดท้ายเดือนตุลานะคะมีแค่รอบเดียวนะคะรอบนี้พิเศษผุดนะคะแถมคอร์สออนไลน์รอบสุดท้ายนะรอบหน้าไม่แถมอีกแล้วไม่มีใจอ่อนอย่ามาอ้อนนะจ๊ะนะโอเควันนี้ออบขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนอุ๊ยหน้าสดเดี๋ยวมาแบบปิ๊งนะใช้ไลน์กว่าเดิมนะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกัน2ทุ่มครึ่งค่ะ